กับความรักครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่รับรู้ของคนในประเทศค่อนข้างจะเป็นที่พูดถึงกันมากในวันที่มันเริ่มต้นขึ้นและในวันที่มันจบลงท่ามกลางคนทั้งประเทศมองอยู่นะณวันนั้นเนี่ยเกือบจะไม่ได้มีคำพูดอะไรออกมาจากแท็กเลยใช่ในการอธิบายเรื่องนี้จนถึงทุกวันนี้โกรธกันอยู่ป่ะไม่โกรธครับพี่ไม่เคยโกรธกันเลยผมเวลาผมเลิกกับใครหรือว่าแยกจากกันอะไรผมไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเรายังคอยติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีครอบครัวเขาไปเจอคนนุ่งคนไหนดูเขาตลอดเวลาบางครั้งเขาอาจจะไม่สบายเราก็เป็นยังไงบ้างมีใครอยู่ข้างๆไหมแค่นั้นเองมันเป็นความรู้สึกดีๆมากกว่าเราไม่โกรธเขาว่าเขาโกรธเราไหมผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมไม่โกรธเขาแค่นั้นพอเขาจะโกรธผมก็จะโกรธเกลียดปล่อยเขาแปลว่าไม่เคยเจอกันเลยหรอกใช่ไหมไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับแต่ว่าเราก็คอยดูเขาตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรยังไงกับภรรยาคนที่สามารถทำให้แท็กกลายเป็นแท็กอีกเวอร์ชันหนึ่งเจอกันยังไงอะคะเจอกันด้วยความบังเอิญครับไปงานอีเวนต์นึงแล้วก็ไปอยู่บนเรือผมก็ลืมแว่นกันแดดไว้บนเรือแล้วเขาก็เก็บไว้ให้แล้วเขาก็ได้เล็กหาว่าอยากจะส่งให้ไปที่ไหนไหมแล้วผมไม่ต้องเดี๋ยวไปหาเองตั้งใจอยู่แล้วก็คืออยากจะได้เหมือนกันนะอยากได้เขาเหมือนกันนะตอนแรกขำๆพูดเริ่มต้นก็คืออยากจะได้เขาขำๆแหละก็คืออยากจะเอาเขาเอาตรงๆอ่ะพี่อ้อยพี่ชอดเพื่อนผมก็พูดตามภาษาแมนๆก็คืออยากจะเอาเขาอ่ะค่ะแล้วก็ซัมติงกันแปลว่าพูดตรงนี้คือเราปิ๊งเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในงานแล้วก็อยู่บนเรือแล้วก็คืออยากได้แล้วอ่ะจริงๆลืมแว่นจริงๆหรือแกล้งทิ้งไว้ลืมจริงๆแม่ๆแล้วแต่เวรแต่กรรมซึ่งตอนนั้นพูดตรงๆนะคะพูดกันตรงๆเลยว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังเลยก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดก็อาจจะสนุกกันแล้วก็โอ้ยก็เจอกันตอนนั้นยังมีคุยกับคนอื่นไหมคะโอ้มีครับผมมีฟาลันยูช่วงนั้นขาดผู้หญิงไม่ได้เลยอ่ะก็มีก็คุยกันอะไรแต่ถามว่าเรามีคนอื่นไหมเราก็มีค่ะค่ะเขามีคนอื่นไหมเขาก็มีแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาผมไปกินข้าวบ้านเขาเขาไปวิลล่าที่เชียงใหม่ผมมันคือเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผมไปกินคือผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยกลัวที่จะไปกินข้าวบ้านใครก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่แล้วผมก็ไม่อายที่จะพาเขาไปขึ้นเชียงใหม่หรืออะไรผู้หญิงทุกคนขึ้นเชียงใหม่หมดแต่ผมจะบอกพ่ออย่างเดียวว่าพ่อเวลาผู้หญิงมาทุกคนเรียกลูกให้หมดนะเพราะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวชื่อผิดครับไฟเดย์ผู้หญิงหลายคนมักคิดว่าการที่ผู้ชายคนนั้นพาไปหาครอบครัวแสดงว่าต้องมีความจริงจังแล้วให้ดูวันนี้นะคะว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปใช่ไหมขอให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างว่าการที่ผู้ชายพาเราไปพบพ่อแม่หรือไปที่บ้านเนี่ยค่ะเขาเป็นเช่นนี้ค่ะผมว่าผมพูดกับด็อกเตอร์ดีกว่ามันเป็นวิธีคิดมันเป็นวิธีคิดใช่ใช่ใช่ครับอยากคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นตัวจริงของเธออะไรประมาณนี้ใช่คุณก็คือไปเจอบ้านปกติไม่มีอะไรเลยเตรียมพ่อที่เตรียมพ่อเพราะว่าพ่อชอบลั่นจะตบปากพ่อแหละครับ